นี่บ้านใครเนี่ยโคตรสวยเลยสวัสดีครับอันนี้คือบ้านผมเองครับอ๋อท่านหนึ่งอันนี้คือบ้านผมเองครับท่านหนึ่งอันนี้ท่านหนึ่งรู้เปล่ามันมีที่มาด้วยท่านหนึ่งไม่ใช่บ้านธรรมดานะมันคือบ้านที่สวยที่สุดในโลกและบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและบ้านที่หรูที่สุดในโลกคือในโลกหมดเลยท่านหนึ่งแบบเป็นบ้านที่แบบอันดับหนึ่งของโลกอะครับน้องๆนะฮะแล้วก็โอ้เดี๋ยวผมค่อยบอกไอ้ทีละกันก็กูบอกว่านะครับผมซื้อมาทั้งหมดรู้ว่ากี่บาททำแบบประมาณแบบเท่าไหร่80ล้านดอลก็ตีเงินไทยก็มาแบบล้านอย่างแพงเลยโคตรแพงไม่ถูกแค่เซ็นเงินผมอ่ะได้แค่ผมดิ้นนิ้วนะหยอกโอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่เกมของ Minecraft ใช่มั้ยท่านหนึ่งใช่แล้วไม่ใช่เกมอะไรครับมินิเวอร์เฉยนะฮะก็นี่เกมของ Minecraft นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Minecraft เออนะครับเดี๋ยวผมไซโคแล้วก็ท่านหนึ่งนี่เองนะครับหลายคนเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันหลายคนชอบถามนะว่าพี่ปาไปไหนพี่ปาคอมพังนะฮะเลยไม่ได้มาอัดคลิปกับร้อนเองนะครับก็รอกันหน่อยนะครับทุกคนท่านหนึ่งจะต่อยผมทำไมอ่ะนะก็วันนี้โจทย์ของเราวันนี้เราก็จะมาพาไปดูบ้านที่สวยที่สุดในโลกหรือว่าแบบไม่ใช่บ้านสวยในโลกบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในโลกที่เท่าที่ผมเคยเห็นมานะทุกคนมันก็มีวันนี้มันก็น่าจะมีอยู่เนี่ยแต่ผมแบบมองโลกไม่ถึงนะเออนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็บ้านนี้สไตล์แบบว่าเป็นโมเดิร์นนะครับทุกคนเป็นโมเดิร์นที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกก่อนท่านหนึ่งมาเราไปดูข้างนอกก่อนนี่ผมเราไปดูข้างนอกนะครับทุกคนนะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับท่านหนึ่งไม่เกี่ยวกับเหวท่านหนึ่งท่านหนึ่งอย่าลองลงไปไหมไม่แซมลงไปสิเอาตายด้วยนะเรียบร้อยตายด้วยเอาเรียนดีมาโอเคท่านหนึ่งนี่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะตรงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบเป็นบ้านโบลเดอร์ที่อยู่บนผาแล้วนั่นนะแล้วก็จะมีพวกแบบทงทะเลแถวๆนี้ด้วยผมเป็นบ้านแบบตาอากาศที่เท่มากได้เดี๋ยวเราพาไปดูรอบบ้านก่อนแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ที่เขาจะปลูกอ้อยนะตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ผมแบบคนสร้างเองนะครับถุยไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นคนสร้างอันนี้เป็นโหลดแบบมานะฮะแบบเขาไม่แจกเนาะนั่นเรามาอีรีวิวพอมันเทสครับบอกก่อนนะครับว่าบ้านที่เนี่ยเป็นระบบรีสโตนนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับท่านหนึ่งเข้ามาเร็วโอเคเรียบร้อยนะฮะก็อันนี้เป็นระบบรีสโตนทั้งบ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูทีละอย่างแล้วกันอันนี้เป็นพวกหนังนะพวกหนังนี่อันนี้เป็นประตูอันนี้แค่มันไม่มีอะไรมากนะครับจุดไหนที่มีปุ่มจุดนั้นเราจะเปิดประตูนะครับจุดนี้เขาบอกว่าท่านหนึ่งปุ่มไหนกดอะไรท่านหนึ่งมันคืออะไรไม่รู้ใช่มันคือปุ่มอะไรนั่นเป็นแบบเกี่ยวกับอ๋อผมรู้แล้วมันคืออะไรมันแบบน่าจะเป็นที่เปิดประตูท่านหนึ่งถ้าลงอ่ะคือน่าจะเป็นดาวอะไรเข้ามาเถอะครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นลาวาโคตรอ๋อโอเคเข้าใจละท่านหนึ่งนี่เดี๋ยวตามผมมาเนี่ยที่ผมแปลมาท่านหนึ่งนะเดี๋ยวผมพามาเดินท่านหนึ่งออกมาเนี่ยท่านหนึ่งลองเข้าไปใหม่ลองเข้าบ้านไปใหม่กดปุ่มเข้าบ้านไม่กดปุ่มแล้วลงไปท่านหนึ่งต้องยืนตรงนี้แล้วกดดิจะได้หาเอาใหม่เทคสองกดดิอย่างนั้นแหละเรียบร้อยตายปะตายใช่ครับผมนะมันคือกับดักนี่นะครับทุกคนนี่สมมติถ้าเรากดปุ่มเนี้ยถ้าเราไปกดตรงนั้นมันคือกับดักนะทุกคนโอเคไปให้เราจะเข้าบ้านยังไงท่านหนึ่งท่านหนึ่งไปต้องกระโดดเข้าผมต้องเกมโมสามเข้าโอเคท่านหนึ่งเดี๋ยวลองใหม่ท่านหนึ่งลองแบบนี้ดิท่านหนึ่งผมลองกดคอนโยกแล้วท่านหนึ่งลองกดปุ่มดูไปท่านหนึ่งเอาใหม่อ๋อผมตกเอาใหม่พูดใหม่อันเนี้ยถ้าเราอันเนี้ยขึ้นนะครับลาวาข้างล่างจะไม่มีนะครับสมมติถ้าเรากดเนี้ยอันนี้ข้างบนคือมันจะปิดทางเข้านะท่านหนึ่งก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับโอเคกดขอโทษแต่สมมติถ้ากดเนี้ยท่านหนึ่งจะเข้ามาได้เลยโอเคท่านหนึ่งเข้ามาโอเคนะผมมาเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับผมเขาบอกว่า piece of stone touch on the อ๋อมันต้องใช้นี่ด้วยใช่ไหมผมลืมคือมันจะมีกล่องหน้าบ้านนะความจริงนะครับมาท่านหนึ่งนี่วิธีใช้นี่ท่านหนึ่งหลบครับนี่ผมว่ากวางตรงนี้ไม่ใช่หรอ obtu the pen p ครับไม่รู้มันให้วางทำไมนะก็ช่างมันครับวางเลยครับหรือต้องวางนี้ชึบอ๋อตรงนี้จริงด้วยนี่ครับท่านหนึ่งนี่มีท่านหนึ่งลงไปสิท่านหนึ่งเดี๋ยวมันมีกฎป่ะชึบเอาเพื่ออะไรอ่ะอ๋อปิดประตูเหรอท่านหนึ่งลงมาเลสโตนใหม่สวยไปท่านหนึ่งไปขึ้นลงมาโอเคนะครับก็ตรงนี้จะเป็นห้องใต้ดินนะทุกคนดูท่านหนึ่งเป็นไงสวยป่ะเป็นแบบห้องรับใต้ดินนะครับตัวนี้คืออะไรท่านหนึ่งลองกดไหมครับลองเฮ้ยมันคือแหละมันคือดับไฟอะไรอ๋อตรงนี้อ๋ออุ้ยยัดขี้โคตรสวยท่านหนึ่งอย่างท่านแบบมันมีชีวิตจริงอยากได้บ้านอย่างงี้ป่ะโคตรสวยเลยนะไม่สตูทั้งบ้านนะครับปิดไปนะครับผมเดี๋ยวยุงเข้าแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะลงศพเหรอเอ้ยอ๋อท่านหนึ่งมันคือนั่นแทงน้ำใช่ป่ะใช่ไหมมั้งนั่นคือแทงน้ำครับผมนะเขาบอกว่าดาวดวงดาดีเลยให้ลงไปข้างล่างนะครับท่านหนึ่งลงมาเอ๊ะมีข้างหน้าอีกนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราพาไปลงไปดูนะครับชึบชวับเหมือนมันจะเป็นที่เก็บโอ้โหท่านหนึ่งข้างล่างมีวงจรทำรางรถไฟด้วยท่านหนึ่งดูดิเฮ้ยผมไม่กดหว่าท่านหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูแป๊บกดแล้วเป็นไงเฮ้ยมันเป็นที่ทำโอ้โหแหลกเลยท่านหนึ่งแหลกปะมีความแหลกนิดนึงมาทำอะไรอ่ะ
ือขนทรายเหรอใช่ไหมแล้วมันคืออะไรเนี่ยเป็นที่ขนส่งทรายนะทุกคนมันเป็นวงจรข้างล่างเนาะโอเคไปท่านหนึ่งเราไปกันดีกว่าเฮ้ยทางนี้ไปไม่ได้โอเคขึ้นข้างบนกันเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันดีกว่าทุกคนไปท่านหนึ่งผมเก็บหมดสามขึ้นแล้วขี้เกียจเฮ้ยเดี๋ยวนะสมมติถ้าลงมาแล้วเราจะหาทางขึ้นยังไงวะท่านหนึ่งเดี๋ยวนะผมตามท่านหนึ่งไปดิท่านหนึ่งผมตามไปโยเชิบโอ้ยคนมือหัวเราจะขึ้นยังไงอะใช่ไหมขึ้นอยู่ไหนเออใช่ไหมท่านหนึ่งเราขึ้นไงอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นบันไดท่านหนึ่งโอเคขึ้นมาไปสมมติถ้าเราออกก็กดโอเคเรียบร้อยเอาออกนะครับตรงนี้ท่านหนึ่งมีปุ่มอีกแล้วท่านหนึ่งชอบจริงๆเลยปุ่มเนี่ยเขาบอกว่า second button from the right to open นั่นออกมาทางขวาใช่ไหมเขาบอกเขาบอกต้องกดทุกปุ่มเลยเหรอใช่ไหมวะใช่ไหมกดทุกปุ่มเลยปะอ๋อนี่ไงได้แล้วท่านหนึ่งท่านหนึ่งลงมาไปเป็นแชมป์ใต้บันไดอย่างท่านหนึ่งกดปิดประตูมีคนเห็นเรียบร้อยท่านเราเปิดก็อย่างนี้บอสสวยครับผมท่านหนึ่งลงตามมาตึงตึงโอ้โหยัดแค่ท่านหนึ่งเดี๋ยวปรับเช้าก่อนข้างนอกไม่ค่อยสวยขอปลุกครับผมไฟเปิดใช่ไหมจริงด้วยท่านหนึ่งนี่เป็นที่จอดเครื่องบินท่านหนึ่งดูนี่ดูข้างหน้านี่ที่จอดเครื่องสบินเอาเลยตกนี่ท่านหนึ่งเป็นที่จอดเครื่องบินอันนี้เป็นเขาบอกแล้วโอเคกดใช่ไหมกดแล้วไงต่ออะไรเจอเลยอ๋อท่านหนึ่งอันนี้ท่านหนึ่งลงท่านหนึ่งวางเขาจะเปิดประตูชึบเขาจะปิดประตูนั่นหนึ่งลบนั่นหนึ่งลบอันนี้เป็นระบบปิดประตูนะเป็นเหมือนเป็นคลังนะฮะที่เก็บเขาเรียกว่าที่เก็บเครื่องบินใช่ไหมนั่นหนึ่งเป็นร้านจอดรถใช่ป่ะร้านจอดเครื่องบินสิใช่นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเครื่องบินใช่ถูกต้องถ้าเราเปิดอ่ะมันจะเปิดยังไงวะอ๋อโอเคมันก็ค่อยหล่นนะฮะทุกคนก็สวยไปนั่นหนึ่งก็ตามลงมานี่ข้างล่างมีท่านหนึ่งนี่ตรงนี้เขาบอกว่าโอ้โหภาษาอังกฤษเต็มเลยไอ้อ่านละกันละเอียดนี่จะเป็นระบบอะไรอ่ะเพลงเหรอเขาบอกโกดาวขึ้นไปได้ท่านหนึ่งเขาบอกชึบเดี๋ยววะท่านหนึ่งแต่ท่านหนึ่งเราไม่เห็นไปกันเลยแต่ว่าระบบเขาเสียเพราะเราบอกว่าท่านหนึ่งทำไมเรายังไม่วาร์ปท่านหนึ่งวาร์ปยังยังท่านหนึ่งอยากวาร์ปไปแล้วอ่ะเอออะไรของเขาวะนะเขาทำไมบอกว่าระบบมันพังวะผมเนี่ยทุกคนความจริงมันต้องเป็นลิฟต์ใช่ไหมขึ้นไปข้างบนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมบินนะขึ้นไปนี่ไม่เห็นได้เลยทุกคนว่าแบบบั๊กมันจะพอดีมันเขาบอกว่าต้องรอ5วิแอนแล้วก็กดอังกฤษแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งโอ๊ยไม่ทำแบบพังแล้วเพราะเรานะโอเคไปท่านหนึ่งเราไปที่อื่นกันต่อนี่บอกอันนี้เป็นลานจอดเครื่องบินนะครับทุกคนแล้วก็สามารถออกมาได้นะครับสวยจริงๆเลยเนาะคือว่าท่านหนึ่งโอเคป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นอีกครับทุกคนไปเฮ้ยท่านหนึ่งผมกดใหม่รอบหนึ่งผมกดปุ่มข้างบนนะทุกคนแล้วมันเป็นลิฟต์ลงมานะครับเออเท่ว่ะเมื่อกี้ผมไปตอนที่ผมกดอ่ะผมเผลอไปกดปุ่มนั่นนะทุกคนเพื่อปุ่มปิดนะฮะท่านหนึ่งลงมาเลยท่านหนึ่งโอ้ตายเอาไปทีมานี่มันเป็นลิฟต์ลงมาท่านหนึ่งนี่แล้วก็นี่คือขึ้นไปข้างบนท่านหนึ่งไปเราไปที่อื่นเดี๋ยวอันนี้เป็น Claw Elevator Down นะครับ 2Q เหรอเพื่ออะไรอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเอาช่างมันเถอะครับนี่ท่านหนึ่งนี่เหมือนข้างล่างชั้นใต้ล่างจะเป็นเหมือนบ้านอีกบ้านนึงครับผมอันนี้จะเป็นสนามอะไรท่านหนึ่งบาสไหมใช่ปะท่านจะเป็นสนามบาสหรือสนามบอลเตะแบบเข้าโกข้างบนอะที่ใหม่ตรงนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมทุกคนครับท่านหนึ่งตามมาท่านหนึ่งที่ไหนที่มีปุ่มท่านนั้นออกท่านหนึ่งกดยังกดแล้วมันคืออะไรไฟเหรอน่าจะเป็นไฟอ๋อใช่เป็นไฟนี่ไฟเปิดดิท่านหนึ่งให้ทางนี้ห้องนั้นเป็นห้องอาบน้ำทำไมไม่มีน้ำอันนี้เขาน่าจะแปลว่าเปรียบเหมือนเป็นฝักบัวท่านหนึ่งเป็นฝักบัวแล้วเป็นห้องน้ำนี่ใช่อันนี้แบบเป็นเสมือนในแมคคาร์บเฉยอันนี้จะเป็นห้องกีฬานะครับถ้าผมเดาไม่ผิดเนาะตรงนี้จะเป็นพวกแบบห้องแต่งตัวนะฮะอันนี้จะเป็นห้องหมูมีอะไรไหมข้างในไม่มีเนาะอันนี้เป็นไฟใช่ไหมท่านหนึ่งอันนี้เปิดไปแล้วแหละแล้วหนึ่งนี่มีนี่ด้วยท่านหนึ่งนี่แบบว่าเป็นแบบข้างล่างนี่เหมือนโรงยิมเลยนะมีพวกแบบกีฬาอีสปอร์ตนะฮะมีแบบอ่างน้ำข้างไหนนะอ่างน้ำอะไรล่ะข้างไหนนะสาดน้ำเวลาสาดไว้น้ำนะฮะท่านหนึ่งเดี๋ยวนะเปิดไฟข้างล่างได้ไหมใช่ป่ะแล้วก็ปุ่มอะไรวะท่านหนึ่งเปิดไฟข้างล่างครับผมจริงด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำจริงไหมใช่จริงด้วยนะครับเปิดไฟได้ไหมเปิดได้หมดนะผมไปท่านหนึ่งไปเราไปที่อื่นกันดีกว่านี่ครับเหมือนข้างล่างจะเป็นห้องแบบออกกำลังกายท่านหนึ่งเก็บไหมเดี๋ยวเราไปข้างหลังก่อนผมอยากขึ้นลิฟต์อ๋อข้างหลังวู้ท่านหนึ่งยัดเข่ท่านหนึ่งมันออกไปได้ไหมโอ้โหทุกคนครับมันเป็นเรือนะทุกคนท่านหนึ่งอะไรอะwater wall คืออะไรอ่ะของกำแพงท่านหนึ่งมันเป็นกำแพงน้ำนี่ท่านหนึ่งดูนี่เราสามารถปิดกำแพงน้ำได้ด้วยเป็นไงท่านหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูในเรือว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรือก็จะมีระบบแบบเหมือนจะเป็นที่ขับนะตรงนี้นั่นเป็นไม่มีอะไรมากเนาะเป็นที่ขับเฉยนะแบบว่าเป็นโมเดลแต่งตกแต่งท่านหนึ่งข้างล่างมาดูข้างล่างจะเป็นเหมือนเป็นห้องเรือนะฮะข้างล่างเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนี่ก็จะเป็นแบ
เออนะมันสวยอะทุกคนถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งใช้สร้างอย่างนี้ถ้าหนึ่งใช้เวลากี่วันถ้าหนึ่งถ้าสร้างทั้งหมดเลยแหละผมว่าผมให้ปีหนึ่งเลยมันสร้างได้ใช่ผมว่าเราให้ปีหนึ่งถ้าหนึ่งเราไปดูข้างบนต่อไปนี่ผมนะข้างบนก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าหนึ่งตรงนี้ที่ขับไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่ดิน่าจะเป็นที่แบบนั่งเล่นมั้งครับแล้วก็นี่ถ้าหนึ่งเป็นไงกำแพงน้ำเขาปิดแล้วเป็นไงเราสามารถเอาเรือออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเปิดดูถ้าหนึ่งเกมบนหนึ่งแล้วกันนะความจริงนี่ถ้าเราเปิดประตูนะครับเปิดกำแพงน้ำกำแพงน้ำก็จะหล่นลงมานะครับนี่เราก็จะแบบว่าเป็นแบบมันเท่อะทุกคนมันจ้ามอะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นถ้ำนะเป็นโกดังถ้ำที่เอาไว้เกี่ยวเป็นหินย้อยนะทุกคนโอ้โหมันเท่จริงๆนะฮะโอ้เดี๋ยวได้บ้านอย่างนี้สักหลังวะนะฮะแบบในแมคครับแล้วกันนะฮะโอเคไปสักวันนี้ผมจะทำคลิป24ชั่วโมงในบ้านนี้นะมันเป็นที่เท่มากถ้าทุกคนอยากให้ทำบอกได้นะครับทำคลิป24ชั่วโมงแบบในอะไรสักอย่างนะครับโอเคไปท่านหนึ่งไปรอไปขึ้นลิฟต์กันดีกว่านะผมนี่ท่านหนึ่งไงท่านเมื่อกี้เขาก่อนท่านหนึ่งไม่ได้มาเล่นกับผมนี่พาไปเล่นในท่านหนึ่งท่านหนึ่งขึ้นลิฟต์โอ้โหโอเต้จึกขึ้นลิฟต์ผมทุกคนครับอาจจะมีความแบบตาลายนิดนึงนะขึ้นลิฟต์จึกเนี่ยทุกคนครับคราวก่อนผมไปกดปุ่มนี้นะคราวแรกนะผมเนี่ยมันเอาไว้ปิดลิฟต์นะฮะทุกคนโอเคไปผมปิดไปละไปหนึ่งไปเราไปทางที่อื่นต่อตามมาคำเฮียเดี๋ยวเราดูทั้งบ้านเลยนะทุกคนครับเราจะดูไม่หมดนะโอเคเปิดสวิตช์จอสวิตช์จอรอนโอเคต่อไปเราไปดูห้องหนึ่งฝั่งนู้นท่านหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้เนาะแล้วจะเป็นเหมือนเป็นสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้ที่เราดูตอนแรกนะฮะที่มันสามารถลงไปแล้วท่านหนึ่งลงไปตายปะเอาไม่ใช่ตรงนี้อีกมันต้องอยู่ข้างบนเนาะโอเคไปทุกคนไปเราไปดูเอ้ยท่านหนึ่งตรงนี้มีปุ่มอีกวะตรงไหนมีปุ่มตรงนั้นเราชอบเขาบอกว่า button for right water for เป็นน้ำตกเขาบอกโอ้โหก็เทโรเรอะฮะถ้าปิดได้ไหมอ๋อปิดได้นะครับปิดได้นั่นหนึ่งท่านหนึ่งอย่าดูถูกระบบเขาสิระบบเขาจะดีนะฮะโอเคไปท่านหนึ่งเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าฝั่งนู้นมีอะไรไหมมีปุ่มไหมครับจุดไหนมีปุ่มที่นั่นเรามีความสุขนะฮะเออท่านหนึ่งตรงนี้มีอ๋อนี่เป็นท่านหนังสือนวดปุ่มนะไม่มีตรงนี้เอ้ยท่านหนึ่งตัวนี้มีปุ่มไหมวะไฟแน่นอน 100% ฮ่าใช่จริงด้วยเป็นไฟอันนี้น่าเปรียบเหมือนทีวีนะฮะสวยนะทุกคนเนาะโอเคท่านหนึ่งตามมาเดี๋ยวผมพาดูข้างบนโอ้บอกเลยทุกคนถ้าผมสร้างอย่างนี้ผมก็สร้างไม่ได้ว่ะมันเป็นบ้านที่หลวงที่สุดในโลกเท่าแต่ผมเจอมาครับน้องๆเออพูดน่าทำตัวน่ารำคาญมากอันนี้เป็นห้องนอนปะใช่ครับผมเป็นห้องนอนนะนี่เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้เหมือนไม่มีอะไรนะฮะท่านหนึ่งตรงนี้มีอะไรไหมมีปุ่มช่วยหาปุ่มเลยเหมือนเราเล่นแบบหาปุ่มเดี๋ยวท่านหนึ่งไปเราลงไปท่านหนึ่งนี่ตามมาตรงนี้มีแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เหมือนเป็นบ้านหลวงๆนะทุกคนครับมีที่นงที่นั่งนะฮะตรงนี้เออสวยจริงนะครับนี่ท่านหนึ่งจุดที่ท่านหนึ่งลงมาตายตรงนี้ท่านหนึ่งนี่จุดที่ท่านหนึ่งตายนะตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรนะเฮ้ยท่านหนึ่งเอาเดี๋ยวว่าท่านหนึ่งที่มันคืออะไรลองหาดูคืออะไรอ๋อท่านหนึ่งนี่มันคือนี่เปิดไว้ทำไมอ่ะไม่รู้เปิดไว้ทำไมมันเปิดปิดได้นะไม่รู้ทำไมครับเหมือนเป็นกับดักหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะครับตอนนี้จะเป็นจุดแบบว่าชมวิวนะทุกคนเป็นชมวิวที่สวยมากเลยนะจ๊ะโอเคไปท่านหนึ่งไปนี่เป็นหัวเตียงนอนสวยอะถ้าหนึ่งบ้านหลังเนี้ยถ้าหนึ่งตีราคาได้กี่บาทได้ประมาณ10 ล้านใช่ไหมคือห้องออกน้ำเขาเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูจุดอื่นนี้นะครับทุกคนใครอยากให้รีวิวบ้านอย่างนี้ต่ออย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมชอบมากเลยรีวิวบ้านแบบมันหรูๆดีนะโอเคมันน่าจะใกล้หมดแล้วครับทุกคนครับเหลือไม่กี่อย่างนะอันนี้จะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะอะไรนะครับแต่ว่าสัญจรไม่ใช่สัญจรสันทนาการประมาณนั้นปะเออนะครับแบบพูดคุยนะฮะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนดีกว่าท่านหนึ่งไป let's goนี่อันนี้ก็โหอ้าวน้ำอยู่ท่านหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เรามาแล้วนี่ใช่ไหมเอาไปว่าหมดแล้วนี่ใช่ปะครับน่าจะหมดแล้วนะทุกคนเออนะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกเดี๋ยวทุกคนนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในเดี๋ยวเราไปดูภายนอกเดี๋ยวไปฝึกกันนอกนะฮะจุดที่โอ้โหมีความสวยงามนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นสไตล์แบบว่าอยู่บนภูเขาเลยมีอ่างน้ำมีมุมทะลงทะเลข้างล่างนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนะฮะก็น่าจะหมดแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะผมนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมนะการพูดคำจาใดที่แบบว่าไม่สุภาพหรืออะไรกันนานๆก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ผมกับท่านหนึ่งขอตัวลาก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคราวหน้าอยากให้ละรีวิวบ้านอีกอย่าลืมคอมเมนต์นะผมนะเพราะมันมีแมปที่แบบว่ารีวิวบ้านสวยอย่างนี้อีกเยอะนะผมนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมถ้าผิดถ้าแบบว่าผมไม่รู้จุดใดที่แบบว่าแบบพลาดจุดใดขออภัยด้วยนะผมนะเพราะแบบว่าเรารีวิวสดๆเร็วๆเลยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมท่านหนึ่งบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย